เราเปลี่ยนตำแหน่งกันบ้างไงวันนี้พวกมีอยู่บนสเตจกันนะไม่ออนสเตจนี่มันเล่นเพลงอะไรอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา BNK Forden ค่ะวีค่ะรับบทเป็นหอมนวลค่ะจีจี้ค่ะรับบทเป็นวีว่าแล้วก็คำคืนค่ะต้องโดดแล้วทำได้เป็นไงคะสนุกไหมคะสนุกมีใครดูรอบแรกบ้างคะวุ้ยเป็นไงบ้างคะมีอะไรสงสัยไหมมีอะไรสงสัยถามได้เลยเรารู้จบแล้วไงเราใช่มาเมามอยกันได้เมามอยได้ค่ะสงสัยว่าทำไมสวยได้โอ้ทุกคนทุกตัวเลยเหรอทุกคนสวยทุกคนสวยทุกคนตั้งแต่บนเวทีนะเราเนี่ยลำโพงเนี่ยไม่มีคะยกมือหรือเปล่าถ่ายอ๋อไม่ถามหน่อยหรอมีอะไรสงสัยไหมอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยไม่มีเลยมีแต่สวยอย่างเดียวเลยหรอแบบเฮ้ยแสดงดีคือมันย่อยง่ายขนาดเลยหรอคะมันย่อยง่ายจนแบบว่าเข้าใจหมดเลยหรอโอเคคงงั้นแหละจริงเหรอไม่ไม่สงสัยว่าจะนั่งเสียงจี้จริงหรือเปล่าไม่สงสัยค่ะจี้ใช้เวลาทำผมกี่ชั่วโมงถ้าให้หนูพูดความในใจเนี่ยนะวันนี้อาจจะไม่หมดก็คือตอนแรกอ่ะไม่ได้เป็นทรงนั้นถ้าทุกคนเห็นในฟิตติ้งจะเป็นแบบมวยอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่หวาวมันไม่ตราชอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงกองหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าหนูต้องทำทรงนั้นนะคะไปถึงกองก็ยีนพี่คะเนี่ยทำมวยมันต้องยีค่ะนี่เลยเหรอคะยีไปยีมาเริ่มใหญ่แหละเขาบอกเดี๋ยวทรงนี้เลยทรงนี้ดีหลังจากนั้นก็คือทุกฉากของทำทรงนี้ใช่ก็เลยแบบว่าตีสี่เนาะตีสี่แล้วก็แต่งหน้าคนแรกทำผมคนแรกแบบเพื่อนมาถึงก็คือหลับกินข้าวจี้ไปทำก่อนเลยคนแรกทุกคนจะนอนใช่ถือว่าเป็นหน่วยกล้าตายคนแรกเสมอมาหนึ่งวันค่ะใช่จริงคือตอนแรกไม่คิดเหมือนตอนแรกเหมือนจะไม่มีแต่ว่าเหมือนคืนนั้นพี่ฮ้องกับก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พูดอีสานให้หน่อยก็ค่ะหนูพูดไม่ได้ค่ะพี่แต่ว่าด้วยความที่มีพี่นักแสดงหมอพีนะหมอพีแล้วก็ทีมช่างไฟค่ะที่ในกองก็บอกว่าพี่คะบอกหน่อยว่ามันต้องพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ประมาณนั้นจริงหรอพอได้อยู่ไหมคะพอเป็นคนอีสานได้ไหมถูกเลยโอเคขอบคุณค่ะฮะอะไรนะกับกรุงเทพพูดไปสามข้อเลยโอ้ทุกวันนี้ก็ทุทานกันเหมือนเรามาเดินสายว่าแถบอีสานกันใช่ไหมคะแล้วทีนี้เวลาเราทานโอ้ยสนออะไรอย่างเงี้ยแบบออกมาเต็มเลยอะไรเงี้ยซึมซับพูดคล่องขนาดนี้ฮัลโหลอะไรนะคะพูดคล่องขนาดนี้เป็นภาษาอีสานได้แล้วอุ้ยก็ให้แม่มาขอให้แม่ใหม่เนี่ยเด้ไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่ถามมีไหมประทับใจอุ้ยจริงๆคือทีมนักแสดงแล้วก็แบบพวกพี่แค่น่ะคือพวกพี่เขาเรียกอะไรพวกพี่รอบพี่งานเขาแบบว่าน่ารักอยู่แล้วเขาจะชอบเรียกเราพี่จี้พี่วีพี่เป้พี่โมอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วส่วนนักแสดงก็คือแบบไม่คิดไม่ฝันว่าเหมือนเจอเพื่อนที่แบบมันไม่ค่อยติดหนูก็เลยแบบโอเคค่ะก็นั่นแหละเมื่อกี้พูดถึงไหนนะเพื่อนในกองใช่ๆรู้สึกว่าแบบเขาเป็นกันเองเหมือนได้พี่ได้น้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าช่วงนั่นแหละค่ะรู้สึกดีค่ะที่ได้แบบร่วมงานกันอะไรอย่างนี้ค่ะอะไรประทับใจเหรอประทับใจก็เหมือนกันเลยค่ะแบบทีมงานทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ารู้สึกว่ากองนี้เป็นกองที่มีผู้ที่แบบ
เก่งกาจในทุกด้านไม่ว่าจะพูดภาษาเหนืออีสานสอนรำเป็นครูนาฏศิลป์คือหนูแบบหนูไม่ต้องไปไหนแล้วหนูก็คือเรียนจากในกองได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ประมาณนี้มีไหมสักคนค่ะตกลงหอมนวลเนี่ยชอบบักคูนไหมคะอุ้ยไม่เคยมีคนถามนั่นสิถ้าตามคนดูถ้าเป็นคนดูรู้สึกว่าตอนเด็กๆอ่ะมีความแบบผูกพันกันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะชอบขนาดนั้นไม่รู้ก็มีความผูกพันตั้งแต่เด็กมากกว่าที่แบบว่าคนที่แบบสบายใจมาแล้วก็อยู่ข้างกันอยู่ข้างกันแบบคอยแบบอยู่ข้างกันมาโดยตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เคยถามพี่มาเดียวเหมือนกันว่าสรุปแบบหอมนวลชอบไหมแต่ว่าจากที่ดูว่าน่าจะเป็นความผูกพันกันมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่หอมนวลก็ไม่ได้ชอบเจ้าหลวงนะคะอันนี้ทุกคนไม่รู้ไหมคือหอมนวลมาเพื่อแบบว่าช่วยเมืองตัวเองเฉยๆแบบว่าต้องมาเป็นซับเพราะว่าเหมือนบ้านเมืองก็ยากจนเป็นเมืองที่จนที่สุดก็เลยมาเพื่อเข้าแข่งขันเพื่อจะได้เป็นเจ้านางอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ประมาณนี้เดี๋ยวไปถามพี่มาเดียวแล้วเดี๋ยวมาบอกใหม่โอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ซื้อตั๋วนะเข้ามาดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ถ้าชอบก็เขียนรีวิวได้เดี๋ยวไปนั่งรออ่านนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่สนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะค่ะก็ฝากเพลงในเรื่องภาพยนตร์ภาพผีบอกด้วยนะคะชื่อเพลงว่าบกบอ่ะหนูบอกแล้วว่าถ้าไม่มีเพลงนี้มันจบไม่ได้ทุกคนเชื่อยังเลยค่ะเชื่อแล้วตกใจไหมตกใจไหมตกใจค่ะก็นั่นแหละฝากด้วยนะคะสามารถรับชมได้ทาง YouTube แล้วก็ออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางแล้วก็มีเพลงช้าด้วยนี่ภูมิใจนำเสนอทุกคนคืออยากรู้ว่าคือเพลงขึ้นน่ะอินมั้ยอินใช่มั้ยน้ำตาซึมมั้ยเป็นใช่มั้ยหนูดูรอบที่2รู้สึกว่ามันอินหนูนั่งดูอยู่ข้างหลังหนูดูฉากนี้มา5รอบแล้วค่ะเพราะว่าหนูมารอทุกคนที่ลงนะคะอย่างใจจดใจจ่ออยากมาคุยกับทุกคนเนาะแบบว่าอยากขอบคุณจากใจจริงที่มาสนับสนุนพวกเราทั้งแฟนคลับของทุกคนเลยค่ะก็พวกเราตั้งใจมากขอบคุณทุกคนมากๆค่ะแล้วก็ฝากรีวิวกันด้วยนะคะยังไงก็วันนี้กลับบ้านกันเลยก็กลับบ้านปลอดภัยนะคะโอเคขอบคุณค่ะหนองคายค่ะไม่ไกลค่ะใครว่าก็หนองคายแต่แล้วใครว่างอีกก็ขอนแก่นค่ะก็มีวัดศิลป์นะคะใครไม่ง่วงใครไม่ง่วงติดรถไปด้วยได้ค่ะว่างว่างโซนหลังคาและใต้ท้องรถค่ะแต่ยังมีน้ำใจใช่โอเคค่ะเจอกันนะคะขอบคุณมากค่ะ